การจัดงานปาร์ตี้ของคุณเก่งรูปแบบงานจะเป็นแบบไหนไปชมพร้อมกันเลยครับครับผมเบรกสุดท้ายในสิ่งไอดอลแล้วครับกับพี่เก่งชัดชัยปาร์ตี้แพนเนอร์คนนี้ตอนนี้เรามูฟมาอีกมุมนึงเหมือนคล้ายๆเป็นมุมนึงในงานปาร์ตี้อย่างเงี้ยใช่ลองเหมือนแบบว่าลองจัดอาหารเล็กๆให้ดูว่าอย่างที่บอกว่าอาหารมันไม่ใช่แค่เอามาวางมันก็จะมีแบบในเรื่องของการเดคอเรทให้มันสวยงามนะครับหรือว่าวางตรงไหนแค่นั้นมันก็จะต่างแล้วใช่ไหมพี่หรืออย่างแบบบางอาหารบางคำอาจจะต้องมีหมุดเล็กๆเสียบที่มันจะสามารถหยิบจับได้สวยๆให้มันเข้ากับธีมงานถ้าสังเกตวันนี้มันจะเป็นแบบธีมดอกไม้เป็นโทนสีชมพูแบบนี้หมุดที่เราใช้เสียบอาหารก็จะเป็นสีที่มันแบบแมชกันทุกอย่างมันต้องมีรายละเอียดใช่จริงๆมันก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ทำให้งานปาร์ตี้ของเราดูสมบูรณ์ครับผมคนมางานก็จะรู้สึกทุกอย่างมันเข้ากันจังเลยใช่ก็อย่างที่บอกว่าคนที่มางานเวลาที่เราจัดปาร์ตี้แต่ละงานคือหนึ่งนอกจากจะอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วแล้วก็จะได้มีความสุขเกี่ยวกับบรรยากาศแล้วก็ความกลมกลืนของงานปาร์ตี้ด้วยครับไองานดีๆมีเยอะพี่งานไหนที่แบบไปแล้วเจอโอ้โหปวดหัวจังมีอุปสรรคเยอะจริงๆมีไหมพี่จริงๆก็มีเหมือนกันส่วนมากงานที่เราจะมีปัญหาคืองานที่เรา uncontrol เป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นงานที่เราจัด outdoor แล้วมีเรื่องของฝนตกลงมาเงี้ยมันก็จะทำให้เราค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการ move ในการทำงานแต่ปกติงานที่เราต้องไปทำ outdoor เราจะต้องมีการ plan B ไว้เสมอว่าถ้าเกิด accident แบบนี้เราจะมีการ move ยังไงต่างๆเลยครับมันต้องมีเลยใช่ไหมพี่ถึงแบบเฮ้ยฟ้าสว่างไม่ต้องห่วงจริงๆต้องมีแผนใช่ใช่ส่วนมากเราก็จะแผนว่ารวมทั้งคุยกับลูกค้าเจ้าของงานด้วยว่าถ้าเกิดเคสที่มันมีปัญหาแบบนี้เราจะมีการย้ายยังไงในเรื่องของจุดวางอาหารจากเดิมวางสนามหญ้าอาจจะย้ายมาอยู่ริมสระว่ายน้ำหรือจุดครัวจุดอะไรที่มันเป็น back area เราก็จะต้องมีการวางแผนซึ่งเขาก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ใช่ไหมพี่ว่ามัน uncontrolled จริงเพราะว่าฝนมันตกมันคือเราจะไปห้ามมันได้ยังไงมันคือ accident แต่อย่างที่บอกว่าเวลาเราทำงานแม้ว่าจะมีอุปสรรคเราก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มัน complete แล้วก็ smooth ที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้ารู้สึกถึงมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นคือหมายความว่าเกิดอุปสรรคมันก็ยังสนุกได้ใช่เราก็ยังยิ้มให้กับปัญหายิ้มให้กับปัญหาแล้วก็ทำให้มันสมูทที่สุดแล้วคนมาปาร์ตี้บางทีฝนตกเขาก็ไม่ได้แคร์แล้วมากมายนะฮะแต่อาหารบางทีเราแคร์แต่ว่าบางน้ำมันโดนสมมติว่าอาหารมันอยู่เอาดองเนี้ยไม่ได้เลยนะพี่ถ้ามันโดนอย่างเงี้ยช็อกโกแลตก็ละลายละลายเลยอาหารก็ไม่มีใครกินอ่ะพี่ถ้างั้นนะถ้าฝนโดนตกใช่นะฮะผมถามพี่หน่อยดีกว่าว่าในอนาคตพี่มองธุรกิจนี้ยังไงต่อไปอ่ะพี่จริงๆธุรกิจของมีคู่แข่งมั้ยมีคู่แข่งมั้ยจริงๆมีคู่แข่งนะครับแต่เราก็มองว่าคู่แข่งคือพันธมิตรทางการค้าคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เวลาที่มีดีมานด์มากซัพพลายก็ตามมาโอ้ธุรกิจดูเติบโตอาจจะมีคนอื่นอยากลองมาทำธุรกิจแบบเราบ้างอะไรเงี้ยเราก็มองว่าตลาดในเรื่องของแคทเทอริงหรือปาร์ตี้แพลนเนอร์ยังกว้างอยู่เพราะว่าอย่างตอนนี้มันก็จะมีอีเวนต์มีงานต่างๆมากมายก็มีมาร์เก็ตแชร์ที่เราแชร์ให้กับเพื่อนๆในวงการกันไปคือหมายความว่าตอนนี้บริษัทพี่บริษัทเดียวเนี่ยไม่ได้เหมาหมดทุกงานหรอกทำไม่ไหวทำไม่ไหวแน่นอนดังนั้นถ้าสมมติว่ามีหลายๆคนเข้ามาร่วมจอยกับเรามันก็คงโอเคถือว่าเราก็จะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยเพื่อที่ไม่อยู่นิ่งใช่ไหมพี่แล้วก็แบ่งมาเก็ตแชร์กันไปว่ากันไปแล้วพี่จะทำอะไรต่อครับบริษัทพี่นอกจากตรงนี้ตอนนี้ก็ไปเป็นวอลันเทียร์ด้วยนะสอนแบบเด็กๆทำขนมทำอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นอาจารย์สอนพิเศษอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาจจะต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับหนังสือที่เกี่ยวกับงานที่เรารักนี่แหละเผื่อว่าจะเป็นอินสปิเรชันให้กับคนอื่นบางคนที่อยากจะทำอะไรอย่างนี้แล้วไม่กล้าที่จะทำโอ้ยคำนี้ชอบมากเลยพอพี่บอกว่างานที่รักแล้วหลายๆคนที่แบบอยากจะทำงานที่รักงานที่ฝันแต่ไม่กล้าทำใช่ผมอยากให้พี่ฝากเป็นคนทางบ้านหน่อยเนี่ยพี่พูดถึงประเด็นนี้แล้วถ้าเขามีความฝันมีงานที่รักงานที่ชอบแต่รู้สึกว่ามันจะไปรอดไหมเราจะทำดีหรือเปล่าบางทีปัญหานี้มันมีเกิดขึ้นเยอะกับหลายๆคนนะฮะฝากพี่พูดถึงประเด็นนี้หน่อยละกันพี่ครับก็สำหรับน้องๆที่มีความฝันที่อยากจะทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับก็อย่างที่บอกว่าอยากให้เราลองก้าวผ่านความกลัวนั้นได้ลองทำดูสักครั้งนึงนะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีใครที่จะบอกว่าสิ่งที่เราทำจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่บางครั้งมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องรอโอกาสแต่ในเมื่อที่ทุกคนมีโอกาสก็อยากที่จะให้ทุกคนได้ลองทำดูนะครับโอเคเผื่อบางคนดูแล้วบอกเฮ้ยพี่เก่งเราจะไปติดต่อเขายังไงติดต่อไม่ถูกสมมติว่าอยากจะใช้บริการ I Do Catering นี่ทำไงพี่ตอนนี้ก็สามารถที่จะ
เข้าไปดูเว็บไซต์ของเรานะครับได้ที่ www.idu-catering.com ในนั้นก็จะมีงานสวยๆแล้วก็มีรูปแบบงานเก๋ๆให้ทุกคนได้ลองติดตามดูลิงก์การติดต่อเบอร์ติดต่ออะไรก็ดูในนั้นเว็บไซต์ idu-catering ได้เลยได้เลยนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากๆพี่ได้มารู้จักกับพี่เก่งได้มารู้จักกับอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับสำหรับแรงบันดาลใจดีๆครับขอบคุณสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยครับร้านอาหารเวียดนามดารัตซอยอาลีครับผมวันนี้ผมและก็พี่เก่งเนี่ยคงต้องลาไปพร้อมๆกันแล้วสัปดาห์หน้าสิงห์ไอดอลจะมาพบเจอกับแขกรับเชิญคนไหนก็สามารถติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เก่งครั้งนะครับครับและสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับคติสิงห์ไอดอลวันนี้สอนให้รู้ว่าอุปสรรคของความสำเร็จหนึ่งในนั้นคือความกลัวจงก้าวผ่านความกลัวไปให้ได้เวลาแห่งความสำเร็จอาจต้องใช้เวลาแต่มันก็ไม่นานเกินรอหากเราลงมือทำครับ สนับสนุนโดยสิงYeah. Slang it out, hear the bro.